ซิลิโคนที่มันไม่มาตรฐานนะมันมีเยอะนะตอนนี้ที่มันผ่านมาในถ้าใครไม่แน่ใจแล้วมันมีปัญหาก็ควรจะเปลี่ยนซิลิโคนปล่อยทิ้งไว้มันมีโอกาสทั้งแตกทั้งอักเสบมะเร็งก็มีนะครับที่ออกมาพร้อมกับพังผืดเจอว่าซิลิโคนยี่ห้อ PIP นะอย.เขาสั่งถอนไปแล้วใครทำซิลิโคนยี่ห้อนี้ไปให้รีบเปลี่ยนเลยงานแก้เนี่ยพังผืดมันจะรัดไม่ค่อยเท่ากันการเติมไขมันมันสามารถแก้ให้นมมันดูทรงสวยชิดแล้วก็ดูไม่เป็นขอบผังผืดอยู่พอออกไปตอนนี้คือแบบเป็นธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วนิ่มนิ่มมากๆเลยครั้งแรกต้องมีแฟนช่วยพยุงครึ่งเดือนเลยค่ะซึ่งต่างกันเลยค่ะต่างกันเยอะคือหมอเก่งจริงค่ะพอผ่าเสร็จจะพยุงเราบอกไม่ต้องเราช่วยตัวเองได้หมดเลยอีกวันนึงไปเดินห้างเลยค่ะสวัสดีครับเราก็อยู่กับรายการเดียรีวิวนะคะที่ดีมคลินิกกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะใครนะคะที่เป็นงานแก้ใครที่แบบตอนนี้ทำหน้าอกไปแล้วมีปัญหานะลองติดตามดูไลฟ์นี้นะคะก็เราได้แขกรับเชิญนะคะได้รับเกียรติจากคนไข้จริงๆของเราเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์กันเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนงานยากด้วยใช่ไหมคุณหมอเป็นการแก้พังผืดนะครับแล้วก็อยากให้ดีที่สุดก็เลือกเป็นโมทิวาจอยใช่นะอันนี้เพื่อนๆหลายคนไม่รู้ว่ามีซิลิโคนที่อย.เนี่ยบางรุ่นเนี่ยสั่งเก็บไปแล้วด้วยเก็บไปหลายยี่ห้อแล้วแล้วก็เราจะมาแชร์ว่ายี่ห้อไหนที่ทำไปแล้วอย.บอกว่าไม่ดีแล้วนะคือถ้าใครเสริมไปแล้วยี่ห้อนี้คนเปลี่ยนส่วนใครที่สนใจโมทิวาจอยมันเป็นยังไงมันดีไหมถามกับคนไข้จริงวันนี้ได้เลยว่าเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะชื่อจูนนะคะอายุ44อะค่ะก็เป็นแม่บ้านวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ เพราะว่าเป็นเคสที่หนักอยู่เพราะว่าเป็นเคสแก้เพราะว่าอันเก่าเนี่ยที่ทำมาเนี่ยใช้เวลาประมาณเป็น10กว่าปีแล้วแล้วเกิดผังผืดก็เลยศึกษาแล้วก็เจอแล้วก็เนี่ยมาได้พบกับคุณหมอที่เคยเสริมมาครั้งก่อนนะคือตอนนั้นก็ประมาณกี่ปีแล้วนะครับ15ได้แล้วค่ะ15ปีนะครับตอนนั้นเสริมที่ไหนก็จำไม่ได้จำไม่ได้เลยคือเขาพันแนะนำกันมาแล้วก็ไปตามนั้นแล้วใช่ค่ะไปเสริมมาทางรักแร้ใช่ไหมครับใช่ค่ะไซส์ก็หมอก็300กว่าจำได้คือตอนนั้น 2-300 ซึ่งตอนนั้นบอกไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยบัตรก็ไม่ได้มากล่องไม่ได้เลยค่ะพ่อก็ไม่ได้เจอบ่อยนะจริงแล้วดีที่สุดของงานแก้เนี่ยคือต้องมีบัตรเอาบัตรเก่าของเก่ามาซึ่งคนไข้มักจะไม่ค่อยเก็บกันก็จะต้องมานั่งสืบว่ามันเป็นไซส์อะไรประมาณเท่าไหร่ซิลิโคนอะไรทำไปเทคนิคอะไรเหนือใต้กล้ามเนื้อมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆที่ตรวจมาเจอวันที่ปรึกษาเลยก็คือเรื่องของมันแข็งแข็งมากใช่ไหมอันนี้คือเห็นบอกว่ามันเหมือนเป็นรู้สึกว่ามันตึงติดไปหมดเลยใช่ไหมก้อนผิดรูปเลยนะครับเนี่ยคือเนี่ยหนูดูตรงบ่าเนี่ยเนาะมุมเนี้ยเฉียงขึ้นไปเป็นก้อนแข็งเป็นก้อนถ้าเป็นพังผืดก็เป็นระดับ4เลยนะพังผืดนี่4ระดับเนาะระดับ4นี่คือสูงสุดแข็งมากมีการผิดรูปซิลิโคนเนี่ยไหลขึ้นไปกองด้านข้างแล้วก็เฉียงขึ้นไปนะเป็นอะไรที่ต้องแก้ไขแล้วล่ะมีพังผืดเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าอะไรทิ้งไว้พังผืดจะยิ่งเกาะยิ่งรัดแล้วยิ่งกินเนื้อเข้าไปนะก็หมอเจอว่าบางคนเก็บไว้นานเกินไปพังผืดเนี่ยมันรัดให้นมผิดรูปแล้วมันจะกินเนื้อบางส่วนทำให้ผิวหนังมันขรุขระมันเรียบไม่เท่ากันกลายเป็นแบบผิดทรงถาวรไปเลยถึงแม้จะเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็มีอันนี้ก็คือแนะนำว่ามันรุนแรงแล้วต้องแก้แล้วคราวนี้แก้เนี่ยก็ต้องถามคุณจูนว่าอยากให้เล็กลงหรือให้ใหญ่ขึ้นยังไงเนาะเท่าที่ดูคือมันมีความหย่อนอยู่แล้วนิดนึงหมอคิดว่าถ้ามันใหญ่ขึ้นได้สักหน่อยนึงมันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องความพลอยได้แล้วมันก็จะดูดเต็มขึ้นเพราะของเดิมเนี่ยมันยังมีพื้นที่ให้สามารถใส่ตรงกลางให้มันชิดกันได้มากอีกแล้วก็ตรงกลางร่องกลางหมอก็ดูแล้วมันยังห่างอยู่บางครั้งเนี่ยก็พอเป็นกระดูกอกไก่กระดูกอกไก่คือกระดูกที่นูนอยู่ตรงกลางแล้วเขาไปใส่เทคนิคใต้กล้ามเนื้อเนี่ยนมตรงกลางมันไม่ชิดหรอกมันจะกลายมันจะทำให้แบบซิลิโคนเนี่ยโดนรัดเป็นรูปแล้วมันก็จะแบบผิดทรงอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็คือคิดว่าจะน่าจะต้องย้ายจากซิลิโคนใต้กล้ามเนื้อมาไว้เหนือกล้ามเนื้อแต่ซิลิโคนที่มีพังผืดก็ต้องเอาออกคราวนี้เราก็ต้องดูว่าเราต้องการไซส์ประมาณเท่าไหร่แต่เนื่องจากเราไม่รู้ว่าของเดิมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องไปตรวจให้รู้ว่าไซส์เดิมเท่าไหร่อันนี้หมอส่งนอกจากไปทำอัลตราซาวด์แมมโมแกรมเพื่อจะดูว่าซิลิโคน
ดีหรือเปล่าแตกรั่วหรือเปล่ามีปัญหาอะไรกับเนื้อนมเนื้อเต้านมมีปัญหาอะไรไหมก็ยังจะต้องไปเช็คด้วยว่าไซส์มันเท่าไหร่นะก็หมอส่งทำ CT สแกนนะซึ่งก็จะวัดสามารถวัดขนาด CC ของซิลิโคนได้ด้วยคือไปวัดมาแล้วก็อยู่ประมาณ320 CC นะครับประมาณ310ถึง320 CC แล้วก็ผลสแกนก็บอกว่ามันไม่ได้แตกแต่มันเป็นทางผึ่งเยอะมากหนักมากซึ่งมันก็จำเป็นจะต้องเลาะออกแล้วก็แก้เนาะวิธีแก้ทางผึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแบบบางคนเข้าใจผิดนึกว่าโอ้เป็นทางผึ่งก็แค่นวดสิไปนวดเยอะๆสิก็หายนะไม่ใช่นะครับทางผึ่งก็ต้องเลาะออกนะถ้าบางคนบอกว่าเปลี่ยนซิลิโคนพอไหมก็ยืนยันว่าไม่พอมีหลายๆที่เขาเล่นง่ายคือว่าก็คุณก็เปลี่ยนซิลิโคนแล้วมันก็หายซึ่งมันไม่จริงนะคือมันต้องเลาะทางผืดซึ่งการเลาะทางผืดเนี่ยต้องเลาะจากแผลข้างใต้เท่านั้นแหละไปเลาะจากทางรักแร้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นแต่เคยเจอว่ามีการรักษาที่ผิดแบบนี้อยู่แล้วคนไข้ไปทำแบบนั้นมาแล้วหลายๆคนไม่เลาะทางผืดมันก็กลับขึ้นมาภายในเวลาไม่ถึงปีคืออันเนี้ยจะบอกว่าไม่ใช่ว่าแค่ถอดออกแล้วเปลี่ยนเป็นจอยที่ว่านี่นิ่มดีที่สุดไม่ได้ต้องเลาะพังผืดต้องเคลียร์ปัญหาของเดิมทรงที่ย้อยที่คล้อยที่ผิดตำแหน่งก็ต้องจัดปรับทรงปรับเนื้อให้ดีนะครับมีการเย็บล็อกเย็บปรับตำแหน่งยืดเนื้อที่มันหดขึ้นไปออกมานะครับพังผืดก็ต้องเลาะออกให้หมดนะครับแล้วถึงค่อยเปลี่ยนเป็นซิลิโคนจอยนะครับเพราะว่าอันนี้คือแอดมินเคยเจอนะคะเป็นคนไข้ที่มาปรึกษาคือตอนแรกเนี่ยมาปรึกษากับอาจารย์ทรงยศแล้วก็บอกว่าทำแผลรักแร้มาเขาไม่อยากจะมีแผลใต้เล้านมแต่ว่าเป็นพังผืดหนักมากอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าทำตรงรักแร้เนี่ยมันไม่สามารถลอกพังผืดออกได้ทั้งหมดเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไปทำที่อื่นค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าทำไปอีก2ปีกลับมาหาอาจารย์ใหม่เพราะว่ามันทางผืดขึ้นมันไม่หมดจริงๆเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาก็ยอมแล้วที่จะทำแผลใต้ราวนมแล้วก็แผลใต้ราวนมกับแผลรักแร้เนี่ยความเจ็บต่างกันมากค่ะอันนี้ต้องให้คุณจูนพูดละค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็คือต้องย้อนก่อนนะคะสมัยนั้นคือเราก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเยอะว่ามันมีต้องช่วงไหนบ้างจะเป็นใต้ราวนมหรือใต้รักแร้นะคะแต่ที่ไปเนี่ยเขาบอกเป็นใต้รักแร้เราก็รู้สึกว่าเห็นฟังน้องๆเขาพูดว่าใต้รักแร้เนี่ยเวลาโดนผ่าไปแล้วเนี่ยเหมือนถูกรถสิบล้อทับซึ่งเราก็มองเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมันจะเจ็บอะไรขนาดนั้นพอไปทำจริงบอกเลยค่ะเจ็บมากคือพอโดนครั้งแรกไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โหครั้งที่สองถ้าเราจะทำอีกถ้าเราจะแก้เนี่ยมันจะเหมือนรถทับครั้งที่สองไหมพอตอนนี้คุณหมอแนะนำว่าไม่ได้ใต้รักแร้ละเราก็รู้สึกทำไมไม่เป็นรักแร้ใต้ตรงนี้พอผ่าใต้เรารู้สึกแบบโอ้โหแฟนยังบอกเลยค่ะว่าครั้งแรกกับครั้งสองแตกต่างกันเลยขนาดว่าเรายืดเนื้อเลาะพังผืดแล้วก็ทำไซส์ใหญ่ขึ้นใช่หลายอย่างเลยใหญ่ขึ้นอีกเป็น100 ซีซีนะใช่เพราะเดิมมันก็กลายเป็นไม่เจ็บขนาดนั้นไม่เจ็บเลยถูกต้องค่ะก็อยากจะบอกทุกคนที่เป็นเหมือนเคสจูนนะคะที่ว่ากลัวแบบผ่าแล้วจะเจ็บไหมจะเป็นยังไงบอกได้เลยว่าคุณหมอเก่งจริงค่ะยอมรับจริงว่าคุณหมอแบบเก่งแล้วผ่าตัดเหมือนรู้สึกไม่ได้ผ่าเลยดีกว่าเหมือนแบบได้ชีวิตใหม่มากเลยแบบครั้งแรกแบบกลัวว่าเฮ้ยฉันจะโดนเจ็บพอได้ยินคำว่าผ่าตัดครั้งที่สองเนี่ยยังรู้สึกแบบต้องแย่แน่เลยแบบก็ก่อนที่จะมาผ่าตัดก็นอนไม่หลับเครียดกันว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนครั้งแรกไหมเพราะภาพตรงนั้นมันทำให้เราจำแต่พอมาผ่าวันแรกพอผ่าเสร็จภาพฟื้นเสร็จปุ๊บอีกวันนึงไปเดินห้างเลยค่ะไปเดินห้างเลยคุณหมอยังบ่นเลยว่าอย่าเดินเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันลืมความเจ็บปวดไปเลยอะค่ะคือคุณหมอยอมรับจริงว่าคุณหมอเก่งจริงก็อยากให้เพื่อนๆนะคะคิดและตัดสินใจอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆเนี่ยมีเยอะมากเลยคือตอนนี้คลินิกคือเยอะมากๆเลยแต่อยากให้ศึกษาดูว่าฝีมือคุณหมอเนี่ยแบบไหนบ้างมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะก็อยากฝากทุกคนไว้แต่ตัวจูนเองอะจูนเชื่อมั่นเลยว่าคุณหมอเนี่ยเก่งจริงเพราะว่าไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกแบบปวดอะไรเลยเทียบครั้งแรกกับครั้งนี้ครั้งแรก10ครั้งนี้ได้กี่คะแนนจากเจ็บใช่ไหมความเจ็บความเจ็บความเจ็บถ้าคือถ้าจะบอกเป็นศูนย์เลยก็จะดูเวอร์นะคะเพราะว่าจริงๆกับบอกตรงไม่เจ็บจริงๆค่ะคือจุนฟื้นแล้วจุนไปเดินห้างเลยอ่ะเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยมันได้แล้วเราซื้อสายเลนไปเดินอ่ะที่คนยังมองเลยอ่ะค่ะครั้งแรกเนี่ยเรากว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้นานไหมคะครั้งแรกใช้เวลาประมาณกับครึ่งเดือนเลยค่ะต้องมีแฟนช่วยพยุง
ต้องคอยแบบยกตัวเราอะค่ะแต่อันนี้คือไม่ต้องเลยตอนแรกเขาก็จำภาพเก่าจำพยุงเราเราบอกไม่ต้องเราช่วยตัวเองได้หมดเลยซึ่งต่างกันเลยค่ะต่างกันเยอะแล้วทรงล่ะทรงเป็นยังไงครับทรงสวยค่ะคือบอกเลยว่าสวยเป็นธรรมชาติต่างกว่าอันแรกเลยอันแรกจะดูห่างมากแล้วก็แข็งเป็นก้อนแต่หมอเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าอันนี้คือแก้เป็นกี่ซีซีเพราะสองข้างใช้ต่างกันแล้วใช่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 คุณจูนอายุ44ปีน้ำหนัก41ส่วนสูง150 BMI ประมาณ22ก็คือเป็นคนมีเนื้ออยู่นะครับแต่ตอนมาทำเนี่ยหมอมาตรวจเนี่ยคือเนื้อไม่เท่ากันก็นี่แหละหมอก็กลัวว่าเดิมเขาใส่ซิลิโคนเนื่องจากเราไม่มีข้อมูลมาอาจจะใส่เคาะซิลิโคนมาไม่เท่ากันหรือมันเป็นพังผืดไม่เท่ากันหรือมีก้อนเนื้อหรือมันแตกไปแล้วมันหมอตรวจแล้วตัวขนาดของตัวเต้านมมันต่างเลยนะต่างกันประมาณสัก50ซีซีแต่ว่าพอรู้จากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย CT สแกนเนี่ยมันบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรแค่ตัวเนื้อนมมันไม่เท่ากันหมอก็เลยแก้โดยใช้ซิลิโคนที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดิมเนี่ย CT สแกนวัดมาได้นะว่าตัวซิลิโคนเดิมน่าจะอยู่ประมาณ300ถึง325 cc เขาบอกได้ซึ่งมันก็ตรงประมาณนั้นเลยนะครับก็เราก็เลยมาลองไซส์เป็นซิลิโคนจอยนะครับรุ่นคอเซ่ข้างหนึ่ง450 cc อีกข้างหนึ่งฟูล400 cc จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันแต่ฐานมันใกล้เคียงนะแต่ว่าความพุ่งมันคนละความพุ่งเพราะกระดูกหน้าอกเราไม่เท่ากันแล้วก็ตัวเนื้อนมไม่เท่ากันการนี้ต้องตรวจให้ดีนะถ้าตรวจแล้วยังไม่ชัดเจนก็ดูจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทำให้หมอวัดแล้วรู้สึกว่าจะต้องใช้ซิลิโคนไซส์นี้แหละมันถึงจะพอดีซึ่งหลังทำมาจริงๆนี่เราก็อัพไซส์ไปเท่านี้จริงๆประมาณ150ซีซีแล้วก็กลับมาได้ว่านมที่มันเคยดูเบี้ยวๆไซส์ที่ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาสวยอะชิดตรงกลางพอดีซ้ายขวาเท่ากันเลยเนาะทั้งๆที่ไซส์นี่ต่างกันอยู่50ซีซีนะครับคุณหมอคะแล้วก็ทีนี้ที่สงสัยกันที่ตอนต้นคลิปคือคุณจูนเนี่ยสรุปใส่ซิลิโคนยี่ห้ออะไรอ๋ออันนี้ก็มีมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันนี่ซิลิโคนที่ออกมาพร้อมกับพังผืดที่อยู่รอบๆมันที่เราล้อพังผืดออกมานะเจอว่าซิลิโคนเนี่ยเป็นแบบไม่มาตรฐานแล้วล่ะตอนนี้มันยี่ห้อ PIP นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่อย.เขาสั่งถอนไปแล้วประมาณสัก 5-6 ปีก่อนแล้วคือ 5-6 ปีก่อนเนี่ยมีข่าวถ้าใครติดตามตลอดเนี่ยก็จะพบว่าอย.เป็นคนสั่งเลยว่ายี่ห้อนี้ขอถอนใครทำซิลิโคนยี่ห้อนี้ไปให้รีบเปลี่ยนเลยเพราะซิลิโคนเนี่ยมีอันตรายมีการปนเปื้อนและมันแตกเต็มไปหมดเลยนะเขาเก็บข้อมูลจากต่างประเทศเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยผลิตที่ฝรั่งเศสแล้วก็มีหลายๆเคสที่ใช้ในยุโรปแล้วแบบซิลิโคนแตกรั่วแล้วก็เกิดแบบมะเร็งบ้างพังผืดบ้างในล็อตหลังๆเนาะเขามีปัญหาเรื่องการผลิตแตกนี่ก็ถือว่าเราก็ยังโชคดีที่ว่าซิลิโคนมันก็ยังอยู่มาได้แล้วไม่มีอะไรมีแค่พังผืดก็ล็อพังผืดเนาะแต่มันไม่ได้เป็นมากกว่านั้นไงเพราะว่ามีเคสที่มันเป็นมะเร็งเป็นแบบอักเสบซิลิโคนแตกยุ่ยไปเลยมีเยอะด้วยในประเทศไทย PIP เนี่ยมีอีกตัวนึงที่เมื่อประมาณปีที่แล้วที่อย.ถอนไป2ปีแล้วนะก็เป็นอัลเลแกนเนาะหรือ Nettel อัลเลแกน2อันเนี้ยนะครับ2ยี่ห้อเนี่ยนะครับซึ่งอย.ก็ถอนไปส่วนเนี่ยมีซิลิโคนอีกจำนวนหนึ่งที่มันไม่มาตรฐานเหมือนกันมันไม่เคยผ่านอย.เลยคือซิลิโคนจีนเกาหลีอันนี้ก็ไม่เคยผ่านอย.เหมือนกันเนาะซิลิโคนจีนซิลิโคนเกาหลีเนี่ยไม่มีผ่านอย.ทั้งนั้นเนาะซึ่งก็เจอมาแล้วว่าแตกแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาจริงๆนะครับหมอก็เจอว่าโหคนไข้แบบเนื้อเสียเนื้อแบบอักเสบไปเลยบางครั้งก็แก้ไม่ได้อ๋อแต่ว่าอันนี้ถือว่าโชคดีอาจจะอยู่ในล็อตของเขาที่มันไม่มีปัญหาคุณจูนก็เลยใส่มาได้อยู่นานนะแต่ว่าปัญหาที่มากสุดก็คือเกิดพังก็คือพังผืดแต่เขามีพังผืดก็เอาออกก็จะจบแต่ถ้าใครแบบเจอเรื่องของอักเสบมะเร็งเนี่ยมันไม่จบไงคือจะบอกว่าตอนนั้นย้อนกลับไปคุณจูนก็บอกว่าทำเป็นแสนแล้วนะเกินแสนแล้วน่าจะดีที่สุดในสมัยนั้นแล้วยุคนั้นแล้วสรุปว่าคือการทำแทงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีเสมอไปเราก็ต้องแบบหาข้อมูลด้วยแล้วก็ต้องเก็บข้อมูลด้วยว่าเราใส่ยี่ห้ออะไรทำกับหมออะไรเทคนิคอะไรก็เก็บข้อมูลเอาไว้เผื่อวันหลังมีข้อมูลอะไรอัปเดตใหม่ๆเราทำอะไรไปยี่ห้อนี้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็ต้องเราก็จะได้รู้ไว้นะก็ทีนี้ต้องถามคุณจูนนิดนึงเพราะว่าเนี่ยคือการแก้ไขเนี่ยเราได้เรากลัวเพราะเราก็ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะเจ็บไหมเราจะเป็นอย่างเดิมหรือเปล่ายังไงเนี่ยคือ
เขามาปรึกษากับคุณหมอสมยศเห็นบอกว่าแฟนเป็นคนช่วยตัดสินใจด้วยใช่ค่ะแฟนเขามารับฟังด้วยแล้วเขาให้ความคิดเห็นยังไงเขามองว่าหนึ่งเนี่ยสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้ามันเอาออกได้เนี่ยมันก็จะดีกว่าเขาก็หาข้อมูลมาว่าเป็นตัวนี้ตัวจอยน่าจะดีที่สุดในยุคนี้ณตอนนี้แล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นถ้าจะทำทีเดียวก็เอาให้มันดีที่สุดเลยเพราะว่ามันอยู่ในตัวเราก็เลยมาคุยปรึกษาคุณหมอก็แนะนำเป็นตัวนี้มันดีแล้วหนึ่งเราได้จับแล้วเราได้เปรียบเทียบกับหลายๆยี่ห้อแล้วเรารู้สึกว่าตัวจอยเนี่ยน่าจะนิ่มสุดละคือขนาดยังไม่ได้ทำจับซิลิโคนก็ยังรู้สึกว่ามันนิ่มแบบแตกต่างด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วมันมีพิเศษอีกคือเราทำเป็นเทคนิคไฮบริดด้วยไฮบริดใช่ค่ะคือเสริมตัวไขมันเข้าไปเองเนาะเพราะฉะนั้นความธรรมชาติมันก็จะมากขึ้นเองนะคือจริงๆไฮบริดไม่ไฮบริดเนี่ยก็ต้องดูว่าใครแต่ละคนมีปัญหาอะไรมองใครให้บิดจะเหมาะกับคนผอมเนื้อน้อยหรือเหมาะกับคนที่งานแก้งานที่ล็อกพังผืดไปหรือว่าคนที่นมไม่เท่ากันเนาะอย่างคุณจูนนี่อาจจะไม่ได้มีปัญหาว่าผอมเนื้อน้อยมากนักแต่ว่าปัญหาคือเป็นงานแก้เนี่ยพังผืดมันจะรักไม่ค่อยเท่ากันแล้วก็ไซส์ที่มันไม่เท่ากันเนี่ยการเติมไขมันมันสามารถแก้ให้นมมันดูทรงสวยแล้วก็ดูชิดแล้วก็ดูไม่เป็นขอบดูเหมือนกลับมาใกล้เคียงสมมาตรกันได้มากที่สุดนะครับดีเทียบกับการเสริมแก้ซิลิโคนธรรมดาเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะแน่ๆการทำไฮบริดก็จะดีกว่านะครับซึ่งก็ผลรับหลังทำเนี่ยก็พบว่ามันก็นอกจากไม่เจ็บแล้วก็ยังได้ทรงที่สวยถูกใจใช่ค่ะเนาะเพราะว่าดูด้านหน้าก็คือความชิดก็พอดีเนาะชิดกว่าเดิมนะครับไม่เห็นเป็นขอบไม่เห็นเป็นบล็อกเลยนะครับความพอดีตัวด้านข้างเนี่ยพอดีความคอยสโลปดีมากนะครับแล้วก็ไม่ความที่เป็นแข็งเป็นบล็อกเป็นก้อนน่ะหายไปหมดนะนี่ยืนยันเลยว่ามันนิ่มเร็วมากนิ่มใช่ค่ะก็คือทำไปปุ๊บก็นิ่มเลยเป็นธรรมชาติเลยแต่ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงให้มันแบบปรับเพราะว่าเราถูกผ่าออกไปเนาะผังผืดอยู่พอออกไปปุ๊บตอนนี้คือแบบเป็นธรรมชาติจริงๆค่ะแล้วนิ่มมากๆเลยแฟนจะบอกว่านิ่มก็เป็นคำยืนยันนะว่ามันแตกต่างจริงๆนะครับจากซิลิโคนครั้งก่อนนะครับก็มีเรื่องนึงที่คนไข้เคสแก้เขาจะบอกว่าที่นี่พอยิ่งเป็นเคสแก้คุณหมอนัดตรวจนัดติดตามค่อนข้างจะละเอียดของคุณจูนเนี่ยคุณหมอแบบมีการนัดตรวจทำอะไรบ้างไหมคะหลังจากที่ผ่าตัดไปคืออย่างน้องแถวบ้านก็เหมือนกันเพิ่งไปทำมาอีกคลินิกนึงเหมือนกันของเขาเนี่ยเราก็คุยกันว่าเฮ้ยของดีมเนี่ยเขามีนัดตรวจแทบทุกเดือนเลยนะคุณหมอจะติดตามผลแล้วคุณหมอเก่งมากคุณหมอจะแค่คุณหมอดูคุณหมอจับคุณหมอจะรู้แล้วตรงไหนเนี่ยมันผิดปกติเขาก็จะแจ้งแต่ของน้องเนี่ยไม่มีคือผ่าแล้วเขาก็ผ่าแล้วกันไม่มีการตรวจเลยเราก็บอกเฮ้ยไม่ได้นะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเกิดเป็นผังผืดก็ได้อาจจะเป็นขึ้นมาเพราะของเขาเนี่ยมีนวดด้วยเพราะของเขาให้นวดด้วยเขาบอกว่าแต่ของพี่ไม่มีนวดนะเพราะคุณหมอบอกว่าไม่ต้องนวดเลยขนาดว่าเราแก้ผังผืดมารอบนี้ก็ยังไม่ต้องนวดใช่ก็ยังบอกกับเขาเลยแล้วซึ่งเราก็งงมากเลยว่าทำไมก็เลยบอกน้องว่าถ้าครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเนี่ยแนะนำมาที่นี่ดีกว่ามาดีมดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคุณหมอเอาดูแลแทบตลอดเลยนะคะแล้วก็คือสองเนี่ยน้องๆที่นี่ดูแลเราน่ารักทุกคนเลยนะคะก็อยากจะฝากทุกคนด้วยว่าก่อนที่จะทำหน้าอกหรืองานแก้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองศึกษาหาข้อมูลดูก่อนแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยอย่างของคุณหมอเนี่ยก็สามารถที่จะโทรนัดปรึกษาได้อยากให้ทุกคนนัดปรึกษาคุยก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราเป็นเคสอะไรบ้างเสริมหน้าอกมีหลายแบบหลายเกรดเนาะถ้าทำแบบง่ายๆมันก็คือทำทีเดียวแล้วก็จบหมอก็ไม่ต้องมาดูอะไรอีกแต่ผลล่ะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคือเหมือนว่าไปวัดดวงกันนะแล้วก็ต้องมานั่งคอยนวดมานั่งว่าแก้ปัญหาพังผืดนู่นนี่เจ็บอีกนะทำบางทีก็ถ้าเป็นเสริมหน้าอกยุคเก่าๆทำทางรากแร้หรือว่าถึงแม้จะทำทางข้างใต้แต่ถ้าเขาไม่ส่องกล้องไม่มีการยืดเนื้อไม่ใส่เดนหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดที่มันไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะเจ็บนั่นแหละครับพักฟื้นก็นานนะแถมทำไปก็เป็นพังผืดก็ต้องมาคอยนวดกันอีกแต่ถ้าเทคนิคที่ดีสมัยใหม่เนี่ยนะทำเทคนิคที่ดีเทคนิคที่ถูกต้องเป็นเทคนิคของหมอแพทย์เฉพาะทางนี้อยู่แล้วนะครับมันก็จะผลดีไม่เจ็บอยู่แล้วเนาะยืนยันไม่เจ็บได้นิ่มแล้วก็ไม่ต้องนวดแต่ว่าอาจจะต้องมาดูกันนะหลายๆทีหน่อยนะเพราะว่าถ้าช่วงแรกๆมันอาจจะมีการอักเสบต้องมีการผิดทรงก็ต้องมีการใส่บราที่ปรับตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หมอต้องนัดติดตามเป็นระยะเลยเนาะทุกสัปดาห์2 สัปดาห์ในช่วงแรก
แล้วก็เดือน2เดือน3อะไรเงี้ยต่อไปยิ่งคนที่เคยเป็นพังผืดอยู่แล้วเนี่ยยิ่งต้องนัดติดตามหนักมากๆเพื่อที่จะได้ให้ผลเนี่ยมันดีจริงๆ 100% นั่นนะครับช่วงแรกมันพร้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยนะครับก็ต้องหนักทีนะเพราะว่าเห็นคุณจุนบอกว่าตอนก่อนที่จะมาแก้เนี่ยแทบจะไม่มีรูปใส่ชุดว่ายน้ำหรืออะไรเลยแต่ว่าตั้งแต่ทำไปเนี่ยมีรูปสวยๆเต็มไปหมดเลยนะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยนะก็อย่างที่บอกค่ะที่ผ่านมาที่เราเคยทำแล้วทรงมันไม่สวยทุกคนก็เห็นอยู่นะคะทรงมันไม่สวยมันเป็นบล็อกแล้วพอเราใส่อะไรไปเนี่ยมันก็ดูรู้เลยว่าทำหน้าอกมาเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นมันต้องเปลี่ยนละจับดูก็แข็งใช่ไหมแข็งก็ขยับก็ไม่ดูธรรมชาติมันไม่ไปไหนเลยค่ะหมอมันก็อยู่เป็นบล็อกอยู่อย่างนั้นแหละใช่ตรงนั้นไปออกกำลังก็ดูติดไปหมดใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กล้าที่จะใส่ออกไปไหนแบบกล้าที่จะแต่งตัวเพิ่มมากขึ้นต้องบอกแบบนั้นเพราะว่าเราได้หน้าอกใหม่แล้วได้เป็นธรรมชาติไปไหนจะเดินปรับแต่งอะไรมันก็ดูสวยคนอื่นจะได้มองไม่ออกว่าเราทำหน้าอกถึงแม้ว่ามันจะใหญ่ขึ้นเนาะไซส์มันใหญ่ขึ้นตั้งประมาณคัพนึงอ่ะมันใหญ่กว่าเดิมคัพนึงนะแต่มันก็ดูธรรมชาติขึ้นใช่ค่ะดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนไม่รู้ว่าทำใช่ใช่ใช่ดูไม่เหมือนว่าทำเหมือนใหญ่ธรรมชาติอยู่แล้วนะโอเคสุดท้ายก็ให้ทางคุณจูนและคุณหมอฝากกันหน่อยละกันค่ะว่าสำหรับงานแก้เลยเนาะอันเนี้ยจากประสบการณ์ของคุณจูนเองที่ผ่านกดทนมา15ปีก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นโมติว่าทอยอันใหม่กับคุณหมอทรงยุทธเนี่ยอยากแชร์อะไรให้กับเพื่อนๆที่เขาติดตามเขามีปัญหาเหมือนเราก็อยากจะบอกแบบนี้ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยกล้าต้องบอกก่อนความกล้าต้องมาก่อนนะคะกล้าที่จะมาปรึกษาเพราะบางทีตอนแรกอย่างของจูนนะจูนก็ยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่เพราะว่าเราเจอคำว่าจะต้องเปลี่ยนจะต้องผ่ามันกลัวไปก่อนละแต่เราคิดไปเองแต่พอผลสุดท้ายเนี่ยเราได้กล้าที่มาเผชิญกับจุดเนี้ยเราก็มาได้คุยกับคุณหมอมันก็เลยทำให้รู้สึกกล้าที่จะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนอย่างบางคนที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยอยากให้สังเกตตัวเองว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมันมีการแบบผิดรูปไหมผิดปกติไหมถ้าเรารู้ว่าเริ่มเป็นแล้วเนี่ยอยากให้มาปรึกษาคุณหมอก่อนเพราะว่าในการที่เรามาปรึกษาก่อนเนี่ยคุณหมอก็ยังไม่ได้จะผ่าให้เราเลยนะคะเขาก็จะแนะนำก่อนว่าเป็นยังไงนะคะว่าเราโอเคไหมถ้าเราพอใจเราก็ค่อยตัดสินใจนัดกับคุณหมออีกทีนึงแต่จุนเชื่อว่าที่จุนเลือกที่เนี่ยที่ดีมเนี่ยจุนว่าดีที่สุดสำหรับตัวจุนละแต่จุนไม่รู้ว่าอาจจะหลายๆคนคิดยังไงแต่ตัวจุนมองว่าดีหนึ่งทำไปแล้วคุณหมอติดตามผลคุณหมอจะคอยติดตามตลอดเรารู้สึกว่าอ่ะเรายังอุ่นใจละเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณหมอจะคอยแนะนำเราตลอดแต่ถ้าไปที่อื่นจุนบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนเพราะว่าเราได้หามาหลายๆที่แล้วเขาไม่มีคือผ่าแล้วแล้วกันแต่คุณหมอนี่กว่าจะได้ผ่าคุณหมอต้องไล่ไปทำหลายอย่างเลยมากๆเลยที่จนเรารู้สึกแบบอุ้ยคุณหมอดีจังเลยคุณหมอไม่ได้แบบนึกอยากจะได้ตังค์อยากจะได้เงินอะแล้วก็แบบให้ผ่าเลยแต่นี่ไม่คุณหมอต้องให้ไปหาข้อมูลไปต้องหลายๆอย่างเลยเหมือนคุณหมอเหมือนเขาเซฟให้กับตัวเรามากๆเลยทุกอย่างเลยก็อยากจะแบ่งปันนะคะให้ทุกคนนะลองศึกษาดูแล้วก็ลองดูที่นี่ดูก็ได้ค่ะมาขอคำปรึกษาก่อนนะคะขอบคุณค่ะโอ้ทีนี้ก็มีหลายประเด็นมากเลยเนาะแล้วว่าเจอทั้งซิลิโคนที่มันแบบไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ความยากก็คือพังผืดทำมาแล้วก็ไม่รู้ไซส์เดิมแล้วก็ทั้งผิดทรงนมก็ไม่เท่ากันด้วยนะหมอก็ว่าต้องใจเย็นๆอ่ะไม่ได้รีบอย่างที่คุณจูนบอกว่าหมอก็ให้ไปทำไปตรวจอัลตราซาวด์ไปตรวจซีทีสแกนตรวจให้มันละเอียดหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดแล้วก็มาวางแผนกันที่สำคัญก็คือเทคนิคการทำน่ะมันสำคัญมากไม่ใช่ว่าเราเลือกแค่โมติว่าจอยดีที่สุดแล้วมันจะจบหรือว่าจะเลือกแค่ไฮบริดแล้วมันจะจบแต่ว่าการที่วางตำแหน่งให้ดีการที่เลาะพังผืดออกให้หมดจัดทรงการที่เราคำนวณตัวซิลิโคนให้เหมาะสมเนี่ยมันสำคัญอะทั้งหมดมันเป็นรายละเอียดก็มาปรึกษากับหมอแล้วรวมถึงเรื่องของการตรวจติดตามด้วยนี่ก็สำคัญเนาะใครที่มีปัญหาอย่างถ้าเรื่องแขนเรื่องอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้น่ากังวลมากแต่บางคนผื่นแดงขึ้นหรือว่าทรงมันผิดเพี้ยนไปหรือมีอาการเจ็บจนทนไม่ไหวก็ชะล่าใจไม่ได้เนาะไม่ใช่แบบว่าก็ยังยอมทนกันต่อไปหรือบางคนคือเขาไม่แน่ใจเรื่องใส่ซิลิโคนอะไรมาเนี่ยหลังๆมันก็เริ่มมีคำแนะนำว่าถ้าเราไม่รู้อย่างเงี้ยเราดูเหมือนจะมีปัญหาทางผื่นหรือผิดทรงเนี่ยควรแก้เลยเพราะว่าซิลิโคนที่มันไม่มาตรฐานนะมันมีเยอะนะตอนนี้ที่มันผ่านมาในท้องตลาดฉะนั้นการปล่อยทิ้งไว้ก็อย่างที่บอกในต้นคลิปว่า
มันมีโอกาสเนาะมีทั้งแตกทั้งอักเสบมีทั้งมะเร็งก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครไม่แน่ใจแล้วมันมีปัญหาก็ควรจะเปลี่ยนซิลิโคนทีนี้เราจะสังเกตจากตรงไหนอะคะหมอถ้าแบบเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยฉันเป็นผังผืดฉันต้องสังเกตยังไงอะไรแบบเนี้ยมาตรวจกับแพทย์ที่เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วก็จริงๆแล้วคนที่ทำหน้าอกไปก็ควรจะไปอัลตราซาวด์แมมโมแกรมเช็คประจำปีอยู่เหมือนกัน อาจจะทุกปีหรือ2ปีอย่างเงี้ยนะครับถ้ายังไงทอมันมีผลข้อมูลตรงนั้นก็อาจจะคุยกับหมอที่ทำที่ตรวจร่างกายให้เราว่าเออมันปกติดีอยู่หรือเปล่าโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะขอบคุณคุณตูนแล้วก็คุณหมอสมยศมากๆเลยนะคะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ